สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการง่ายๆสำหรับอาจารย์ที่อยากได้120สเตมิน่าจากศิษย์นะครับต้องเกริ่นก่อนว่าเมื่อเราเป็นอาจารย์ใน1วันเราสามารถรับสเตมิน่าได้ฟรีๆจากศิษย์120สเตมิน่านะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดให้ทุกคนไปอ่านระบบกันเองนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาบอกแค่วิธีการที่ทำให้เราได้รับสเตมิน่าจากศิษย์ไวๆแค่นั้นเองสำหรับขั้นตอนนี้ผมขอพูดถึงคนที่เล่นหลายจอนะครับคือมีอาจารย์เองแล้วก็อีก3จอก็เป็นศิษย์ของตัวเองคือเล่นเองทั้งหมดนะฮะซึ่ง120สเตมิน่านี้เราจะได้จากการไปเฝ้าศิษย์ตีมอนนะฮะหรือการที่ให้ศิษย์ใช้สเตมิน่านั่นเองศิษย์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในตี้แล้วนะครับแต่ต้องยืนอยู่ในระยะที่ใกล้กันมากๆนะฮะผมได้ทดลองจับเวลามาสักระยะหนึ่งซึ่งจากเรทคร่าวๆนี่คือศิษย์ใช้8สเตมิน่าเราจะได้กลับมา1สเตมิน่านะครับซึ่งมันนานมากๆใช่ไหมฮะถูกต้องครับการจะย่นระยะเวลาของมันก็คือการที่เรากดโซ่นะครับก็จะเหลือเป็น4นาทีเราจะได้1สเตมิน่าละซึ่งจะมีการย่นระยะเวลาอีกก็คือการเอาศิษย์มาเพิ่มอีก2คนจาก1คนเป็น3คนมาช่วยกันใช้สเตมิน่าปัญหาคือในเมื่ออาจารย์ต้องยืนเฝ้าศิษย์ใกล้ๆแล้วเราจะไปฟาร์มที่ไหนดีล่ะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้หุ่นไม้ในพอนเทล่าเนี่ยเราตีแล้วสเตมิน่าลดนะฮะนี่แหละครับวิธีง่ายๆก็คือการมายืนเฝ้าศิษย์ให้มันตีหุ่นทั้ง3ตัวโดยที่ให้มันกดโซ่ไปด้วยคร่าวๆที่ผมจับเวลาก็คือ2ชั่วโมงครึ่งเท่านี้เราก็มี120สเตมิน่าเพิ่มขึ้นมาฟรีๆในวันหนึ่งแล้วฮะอ๋อแต่มีข้อควรรู้ไว้อย่างก็คือเราควรจะไปนั่งฟังเพลงให้ครบ60นาทีก่อนนะครับเพราะเหมือนว่ามันจะมีบั๊กที่ว่าเราได้รับสเตมิน่าจากศิษย์ครบแล้วแต่เราไปนั่งฟังเพลงมันก็ไม่ขึ้นนะฮะเท่ากับว่าวันหนึ่งเราจะได้เพิ่ม180สเตมิน่าครับและอีกข้อหนึ่งก็คือข้อจำกัดในการกดโซ่ของตัวเด็กถ้าไม่เติม VIP จะกดได้แค่7เส้นต่อ1สัปดาห์ส่วนคนที่ไม่ได้กดโซ่แล้วลองทำวิธีนี้ดูก็บอกผมหน่อยนะครับว่าใช้เวลานานขนาดไหนถึงจะครบการแชร์แบ่งปันประสบการณ์ของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามาดูสวัสดีครับ